เรากลับมาดูเรื่องเรือที่มันหายไปแต่มันมีร่องรอยแล้วได้กลับมาแล้วท่านผู้ชมอ่ะไปดูภาพที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาเผยแพร่เมื่อวานเป็นนาทีที่เข้าควบคุมเรือนี่เรือน้ำมันเถื่อน3ลำตำรวจสอบสวนตำรวจน้ำบุกเข้าไปแบบนี้เลยไม่ใช่บุกสิเคลื่อนตัวเข้าไปได้ยินเสียงสุนัขเห่าไม่ใช่สุนัขตำรวจแต่เป็นสุนัขเรือน้ำมันท่านผู้ชมได้ยินเสียงเมื่อสักครู่รายงานระบุว่าเนี่ยตำรวจน้ำของสอบสวนกลางนำกำลังเข้าค้นหาเรือของกลางซึ่งตำรวจระบุว่าพบเรือของกลางทั้งสองลำลอยอยู่กลางทะเลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือว่า EEZ นะคะห่างจากฝั่งสงขลาไป90ไมล์ทะเลเมื่อวันที่16มิถุนายนคือเมื่อวันอาทิตย์ตอน6โมงเช้าพอตำรวจพบก็ตะโกนสิตะโกนให้กลุ่มลูกเรือซึ่งระบุว่าให้ต้องไปที่หัวเรือนะคะให้ไปรวมตัวกันที่หัวเรือให้หมดเสร็จแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพจะค้นตัวเหล่าลูกเรือแล้วก็อ่านหมายจับและให้แต่ละคนยืนยันตัวตนค่ะนี่แล้วก็ซักถามเบื้องต้นว่าเป็นบุคคลตามหมายจับหรือไม่มากับเรือลำไหนนี่และอย่างที่ทราบข่าวก็ถูกส่งตะแลบแก๊บไม่ใช่สิส่งข้อมูลซึ่งโทรศัพท์ติดต่อยากเพราะมันอยู่กลางทะเลค่ะต้องใช้มือถือผ่านดาวเทียมอย่างที่เราแจ้งไปว่าพบเรือแล้วเมื่อวานอาทิตย์ไงและเมื่อวานนี้มันล่าช้ากว่ากำหนดเดิมคิดว่าจะเข้ามาถึงเที่ยงเมื่อวานปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยประมาณเนี่ยทุ่มครึ่งนั่นแหละค่ะเพราะอะไรเพราะหนึ่งในสามลำเนี่ยเรือเสียค่ะใช่ต้องขับเคลื่อนไม่ได้ค่ะต้องลากเข้ามาก็เลยเป็นภาพปรากฏเข้ามาแบบนี้ทบทวนสักนิดหนึ่งน้องใบค่ะเรือทั้ง3ลำประกอบด้วยเรือ JP บรรทุกน้ำมันเถื่อนตอนที่หายไปเนี่ย 80,000 ลิตรค่ะเรือ Sea Horse ซึ่งทราบในเวลาต่อมาว่าชื่อเรือกำไรเงินเนี่ยหรือเขาจะไปเปลี่ยนชื่อบรรทุกน้ำมันเถื่อน 150,000 ลิตรลำใหญ่สุดเลยค่ะแล้วก็อีกลำนึงชื่อเรือดาวรุ่งค่ะบรรทุกน้ำมันเถื่อน 100,000 ลิตรรวมน้ำมันเถื่อนน่ะ 330,000 ลิตรค่ะซึ่งหายไปตั้งแต่คืนวันที่11ใช่มิถุนายนระหว่างจอดอยู่เทียบท่าเพื่อที่จะต้องถูกดำเนินคดีนะคะอะไรนะฮะน้ำมันเหรอฟังจากรองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางว่าน้ำมันเถื่อนเหลือเท่าไหร่เหลือแค่พอให้เรือขับเคลื่อนได้ค่ะก้นถังเลยน้ำมันเถื่อนเนี่ยไปเกือบหมดนี่ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเมื่อคืนนี้นะท่านผู้ชมเรือทั้ง3ลำเทียบท่าเมื่อคืนนี้ทุ่ม35นาทีค่อยๆทยอยเข้าเทียบท่าของท่าเรือกองกับการ7ตำรวจน้ำจังหวัดสงขลาหลังจากที่ถูกควบคุมตัวได้อย่างที่ว่าเรือลำแรกที่เข้าเทียบท่าก็คือกำไรเงินหรือว่าเรือซีฮอร์สค่ะขนาดความยาวประมาณ65ฟุตเรือลำนี้พบว่าพยายามดัดแปลงด้วยการทาสีใหม่นะคะแต่ยังทาไม่เสร็จทั้งลำคือรีบหนีตำรวจนะคะทาว่าอย่างนั้นใช่ไหมคือการทาสีเนี่ยมีการใช้สีเทาทาปรับพื้นสีเดิมซึ่งเดิมเป็นสีแดงดูภาพสิแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะแล้วเอาทาสีเขียวทับอีกทีนึงที่พื้นเรือเขียวอีเลยนั่นแหละและเก๋งเรือเดิมเนี่ยเป็นสีแดงเอาเทาทารองพื้นแล้วก็มีสีเขียวเนี่ยเรือลำนี้มีผู้ต้องหา3คนแล้วก็มีสุนัขอีก2ตัวมันเป็นผู้ต้องหาด้วยไหม2ตัวภาพปรากฏออกมาเป็นยังไงหมาทะเลนี่ขณะเดียวกัน
เรือลำที่2ที่เข้าเทียบท่านะคือเรือ JP ค่ะขนาดความยาวประมาณ65ฟุตลำนี้มีผู้ต้องหา4คนแล้วก็มีสุนัข1ตัวอยู่บนเรือค่ะนี่ค่ะเข้าเทียบท่าเป็นลำที่2ไหนและลำที่3คือเรือดาวรุ่งขนาดประมาณ50ฟุตค่ะเข้าจอดเทียบท่าเป็นลำสุดท้ายเรือลำนี้แหละเครื่องยนต์เสียคือต้องเอาเรืออีกลำลากเข้าจอดเทียบท่าบนลำนี้มีผู้ต้องหา1คนอันนี้น่าสงสัยควบคุมได้ยังไงคนเดียวค่ะฮะเรือเชื่ออะไรนะเรือดาวรุ่งค่ะดาวรุ่งมีน้ำมันอยู่เท่าไหร่นะทบทวนสักหน่อยเรือดาวรุ่งมีน้ำมันอยู่100,000 ลิตรเดิมอะค่ะก่อนถูกจับอะ100,000 ลิตรนี่พลตำรวจตรีพุทธิพงษ์ยุทธชนาธผู้บังคับการตำรวจน้ำบอกกับสื่อว่าเรือกำไรเงินเรือกำไรเงินซึ่งบรรทุกน้ำมันมากที่สุดใช่ไหมซีฮอสเดิมเนี่ย 150,000 ลิตรนะคะนี่มีความพยายามดัดแปลงเห็นชัดเจนมากที่สุดเพราะทาสียังไม่เสร็จทำลังเชื่อว่าต้องการเร่งทำเพื่อให้เอาเรือเนี่ยกลับมาใช้งานได้ค่ะคือถ้าผู้ต้องหาดัดแปลงทาสีเรือทั้งลำได้สำเร็จเนี่ยเรือมันจะเปลี่ยนจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงนะคะตำรวจน้ำอาจจะตามไม่เจออย่างนั้นเลยเหรอค่ะหลังจากนี้หลังจากนี้จะให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกับชุดสืบสวนของกองบังคับการกองปราบขึ้นไปตรวจสอบบนเรือกำไรเงินหรือซีฮอตนะครับซึ่งเป็นเรือที่มีสภาพในการดัดแปลงเดิมเนี่ยตัวเรือพื้นเป็นสีแดงนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทาเพื่อเป็นสีเขียวนะครับไอ้ส่วนพื้นที่อยู่ข้างหน้าที่มีรอยทาเนี่ยเขาเป็นทารองพื้นนะครับทารองพื้นเพื่อจะทาสีเขียวต่อไปจะเห็นว่าข้างในนะครับข้างในเนี่ยพื้นบางส่วนนะครับเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีเขียวความหมายก็คือว่ายังทาข้างในเนี่ยก็ยังทาไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะเร่งรีบในการเดินทางออกมานะครับเพราะนั้นอันเนี้ยก็เป็นข้อพิสูจน์ว่ามีการไหวตัวแล้วก็พยายามหลบหนีมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรองเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วซึ่งเดินทางไปพร้อมกับคณะใหญ่เมื่อวานไปประชุมกันตั้งแต่กลางวันกว่าเรือจะเข้าเนี่ยทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้บอกนะครับตำรวจขึ้นไปตรวจสอบบนเรือของกลางทั้ง3ลำหลักๆที่หลายคนสงสัยคือเรื่องปริมาณน้ำมันของกลางอะค่ะพลจรูญเกียรติตอบว่าเอาตรงๆน้ำมัน 330,000 ลิตรเนี่ยเหลือพอจะทอดไข่หรือไม่ถามนักข่าวก็ร้ายนะเหลือพอจะทอดไข่หรือไม่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติท่านนิ่งไปสักครู่แล้วท่านก็ตอบว่าบนเรือแต่ละลำอ่ะเหลือน้ำมันเล็กน้อยเพียงพอสำหรับการแค่ขับเคลื่อนเท่านั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าเหลือเท่าไหร่ขนาดความลึกของถังเนี่ย 3.8 เมตรแต่มันเหลือเพียง1เมตรค่ะขอเวลาให้พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบคือมูลค่าเรือเนี่ย30ล้านค่ะมูลค่าน้ำมันประมาณ 4-5 ล้านค่ะน้ำมันเถื่อนเนี่ยท่านผู้ชมส่วนตัวท่านรองจรูญเกียรติบอกชื่อว่าน้ำมันของกลางที่บนเรือไม่ใช่เป้าหมายของผู้ต้องหากลุ่มนี้ที่พาเรือหนีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเอาไปขายได้ก็ลิตรละ10บาทนะคะมูลค่ามันจะประมาณแค่ 4-5 ล้านเขาขายกันเป็นน้ำมันเถื่อนไม่ใช่น้ำมันตามปั๊มค่ะน้ำมันตามปั๊มเนี่ย34.94 บาทดีเซลอันนี้เนี่ย10บาทค่ะแล้วยังไงน้ำมันที่สูญหายไปเนี่ยท่านบอกก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ค่ะตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแสดงตัวยืนยันเป็นเจ้าของเรือศาลออกหมายจับในเรื่องการลักทรัพย์ที่เป็นของกลางก่อนทรัพย์ที่ว่านี้คือน้ำมันกับเรือใช่ไหมค่ะแต่แน่ชัดเลยว่าเหตุการณ์นี้ต้องมีเจ้าหน้าที่บกพร่องต่อหน้าที่จะชัดเจนเรื่องการสอบสวนใน7 วันหมายถึงนับตั้งแต่วันที่เรือหายใช่ไหมค่ะจะมาดูว่าบกพร่องต่อหน้าที่เนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหน8คนที่อยู่บนเรือ3ลำที่ได้ตัวมาจะดำเนินคดีข้อหาจักลักทรัพย์รวมถึงอีก7คนที่หลบหนีก็อยู่ในระหว่างการติดตามตัวค่ะฝากบอกผู้ต้องหาที่ยังหนีอยู่ด้วยนะอยากให้เข้ามามอบตัวมาให้การกับตำรวจจะได้เป็นประโยชน์ต่อการทำคดีซึ่งเจ้าของเรือเนี่ยถือว่าเป็นคนสำคัญผู้ต้องหาที่ถูกจับเชื่อว่าเป็นแค่ลูกจ้างตัวสั่งการเนี่ยเป็นตัวการเนี่ยจะสั่งงานทางโทรศัพท์ในการซื้อขายน้ำมันเถื่อนส่วนใหญ่ที่ขึ้นเรือเป็นลูกจ้างจะกินนอนบนเรือมีสุนัขเฝ้าเรืออยู่ด้วยไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงถึงเจ้าของเรือหรือผู้สั่งการจะมีการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่งก็ไอการติดต่อทางโทรศัพท์นี่แหละหรือจะใช้โทรศัพท์อะไรตำรวจเรายังติดต่อกันยากเลยแล้วนี่เขาติดต่อกันยังไงครั้งนี้ทั้งนั้น
อาจจะมีส่วนเป็นการเพิ่มโทษให้กับตัวของนายโจ้ปัตตานีหรือไม่ประการใดในคดีแรกที่ถูกจับก่อนหน้านี้ซึ่งท่านยอมรับนะคะว่านายโจ้ไม่ธรรมดาค่ะใช้เงินเป็นอาวุธตามจับมานานแล้วแต่หลุดรอดไปได้ทุกครั้งชัดๆเลยว่าตอนนี้เรือทั้ง3ลำเนี่ย 330,000 ลิตรเนี่ยมีเหลือพอทอดไข่ไหมก็ผมว่านะก็เหลือไม่เยอะเพราะว่าเรายืนยันไม่เยอะคือเท่าไหร่เอายืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยก็เหมือนเหลือพอที่จะใช้เดินเรือสรุปแล้วไม่เหลือเอาเดี๋ยวเราค่อยให้พอถอตรวจให้เรียบร้อยว่าลำหนึ่งเหลือประมาณเท่าไหร่แต่ผมจะบอกพี่น้องประชาชนว่าเรือของกลางเนี่ยเฉพาะเรือตัวนี้3ลำเนี่ยก็มูลค่าเกือบ30ล้านแล้วน้ำมันจริงๆเนี่ยมีแค่ประมาณสักถ้าไปขายในท้องตลาดในท้องตลาดกลางทะเลเนี่ยก็ประมาณลิตร10กว่าบาทก็ตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแสดงตัวเป็นเจ้าของน้ำมันเป็นของหลวงครับแต่การที่มันหายไปมันก็จะต้องมีคนรับผิดชอบอ่ะน้ำมันไปของกลางของกลางของคดีมันเป็นความบกพร่องเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินการบกพร่องทำให้เสียหายนี่อาจจะถูกฟ้องละเมิดด้วยเราพยายามทุกวิถีทางนะเจ้าของเรือที่ดำเนินการอยู่เนี่ยนะเขาผมว่าเขาไม่ธรรมดานะครับเขาใช้เงินเป็นอาวุธในการที่จะรอดพ้นอะไรมาหลายครั้งหลายคานะครับเราก็ตามจับเขามาหลายครั้งหลายคาเขาก็มีอภิธิหารทุกทีนะก็เราก็เห็นอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วแหล่งข่าวระบุว่ามีลูกเรือคนหนึ่งใน3ลำเนี่ยไม่ได้ขึ้นเรือเมาค่ะตำรวจเรียกมาสอบและดูจะให้ข้อมูลจะทำนองว่าไปไหนน่าจะไปทางกัมพูชาซึ่งตำรวจเชื่อว่าสงสัยหลอกหรือไม่ประการใดและสุดท้ายมีการบอกในทำนองว่าเอาน้ำมันไปขายในทะเลประมาณนั้นนะคนนี้เนี่ยสำคัญไอ้ที่เมาบางทีเล่ามันก็ช่วยได้เรื่องนี้ก็เลยได้ตัวละครซึ่งทำให้ตำรวจสามารถจะเข้าไปควบคุมเรือที่ว่านี้ได้ขณะเดียวกันอันนี้รอการยืนยันหลังจากพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเรือเสร็จคุยกับผู้ต้องหาเบื้องต้นนำทั้งหมดออกมาตั้งแถวบนเรือแต่ละลำเตรียมตัวคืบคุมขึ้นรถตู้ไปสอบปากคำที่วักเมืองสงขลาคาดว่าคงสอบมาทั้งคืนเนี่ยหลายประเด็นตั้งแต่น้ำมันเถื่อนมันหายไปไหนผู้บงการสั่งการเป็นใครเส้นทางหลบหนีเป็นยังไงอีก7คนที่หายไปเนี่ยไปไหนนี่อันนี้เป็นประเด็นที่เราตั้งแทนเลยน้องไบรท์อยากรู้ที่สุดคืออะไรรู้ไหมเส้นทางหลบหนีกับน้ำมันมันไปไหนถูกไหมระหว่างตำรวจควบคุมผู้ต้องหาจากเรือมาลงที่ท่าเทียบเรือนักข่าวพยายามจะเข้าไปถามทั้ง8คนเกี่ยวกับของกลางกับผู้สั่งการรวมถึงการใช้ชีวิตช่วงหลบหนีในกัมพูชาเอาน้ำมันไปขายที่ไหนแล้วก็พยายามจะถามถึงสุนัขบนเรือซึ่งอยู่ประจำอะค่ะปรากฏว่าคำตอบเป็นที่น่าประทับใจมากบอกว่าถ้าถูกจับไปก็คงจะคิดถึงสุนัขที่อยู่บนเรือฮะถามน้ำมันตอบหมาเหรอที่ไปนี่ใครบงการนะพี่ที่ไปนี่ไปกัมพูชาหรือเปล่าได้ไปไหมแล้วไปย่าอยู่ทะเลนี่ทำยังไงอยู่ยังไงพี่เอาน้ำมันไปขายที่ไหนมาครับมาครับพี่จ๋ามาเลยคิดถึงลูกเมียไหมพี่จ๋าคิดถึงลูกเมียไหมจ๊ะคิดถึงไหมครับคิดถึงไหมจ๊ะบอกเลยมาครับมีใครมีครอบครัวมีใครบอกพี่จ๋าใต้ผมคิดถึงหมาไหมเนี่ยหมาของใต้ผมคิดถึงหมามากเลยเหรอหมาชื่ออะไรอ่ะอย่างที่บอกไปในเล็กคนเรือที่เมาแล้วไม่ได้ขึ้นเรือไปเนี่ยจริงๆต้องขึ้นเรือไปด้วยแต่เมาแล้วหลับอะค่ะบอกเรือ3ลำตอนนั้นที่บอกให้ข้อมูลกับตำรวจไปที่เราบอกไปเมื่อวานทบทวนสักหน่อยบอกเส้นทางเนี่ย3ลำจะไปเกาะกูดจังหวัดตราดมุ่งหน้าออกไปยังน่านน้ำกัมพูชา
คาดว่าได้รับคำสั่งจากโจ้ปัตตานีที่หนีคดีน้ำมันเถื่อนอยู่ที่กัมพูชาเป็นคนสั่งการให้เรือทั้ง3ลำไปขนย้ายน้ำมันขึ้นบกที่กัมพูชาแต่ต่อมากลับมาพบว่ามาอยู่ทางสงขลาโน่นน่ะใช่ลอยลำอยู่ในหน้าน้ำสงขลาจึงมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นการปล่อยข่าวค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนขณะเดียวกันที่มาพบจริงๆเนี่ยมันมาทางปัตตานีค่ะซึ่งฐานที่มั่นของโจ้ปัตตานีก็อยู่ที่นี่น้องใบค่ะอาจจะเป็นประเด็นสำคัญคือเรือทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีตามชื่อฉายาเขาเลยก็คือโจ้ปัตตานีอ่ะขณะที่ย้อนกลับไปท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นอกจากการเอาเรือกลับมาน้ำมันเนี่ยไม่ได้คืนมามันมีประเด็นที่ในส่วนของการให้ลูกเรืออยู่เฝ้าประจำเรือแล้วให้ประกันตัวเมื่อวานนี้ก็มีการแจกแจงครับท่านผู้ชมโดยที่ทางด้านของตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องไรค่ะพันตำรวจเอกชัชวาลชูชัยเจริญผู้กำกับการ2บกปศพูดถึงประเด็นกรณีของการให้ประกันตัวลูกเรือ28คนในวงเงิน3ล้านทำให้เกิดปัญหาว่าถ้าไม่มีลูกเรือมันก็ออกไปไม่ได้นะต้องไรประเด็นก็คือการให้ประกันตัวท่านชัชวาลบอกเป็นมติของที่ประชุมใหญ่เลยนะค่ะอนุญาตให้ประกันตัวโดยมีพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจเป็นประธานศูนย์ปราบน้ำมันเถื่อนเนื่องจากเรือทั้ง3ลำจริงๆเนี่ยทั้งหมด5ลำใช่ที่โดนจับมี5ลำเรือ3ใน5เนี่ยเกิดปัญหาว่าน้ำเนี่ยมันรั่วเข้าไปในลำเรือค่ะต้องดูดน้ำออกจากเรือตลอดเวลาเรืออาจจะล่มหรือน้ำมันมันอาจจะรั่วไหลลงสู่ทะเลมันจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่เกิดความเสียหายมหาศาลท่านในความนำหลักทรัพย์3 ล้านบาทมายื่นขอประกันตัวและให้สัจจะว่าจะควบคุมดูแลผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วก็จะให้ลูกเรือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนดูแลเรือแล้วถามต่อไปเจ้าหน้าที่ดูไม่ได้เหรอเออก็คือบอกงี้ค่ะท่านบอกแต่เรือแต่ละลำเนี่ยต้องใช้เจ้าหน้าที่วันละ4ผลัดรวมทั้งหมด16คนต่อเรือ1ลำเรือทั้งหมดมันมี5ลำดังนั้นก็เลยตัดสินใจว่าใช้คนของเขาดีกว่าเพราะว่าเขารู้เรื่องระบบกลไกในเรือดีกว่าอ้าวนี่มันเป็นเหตุว่าเรือรั่วแล้วจะเป็นต้องให้ลูกเรือดูใช่มั้ยไม่ใช่การสอบสวนปากคำเป็นการเรียกมาแสดงตัวว่าใครยังเหลืออยู่ใครไม่อยู่แล้วอันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเมื่อวานนี้เนี่ยน้องใบมีการเรียกมารายงานตัวของลูกเรือค่ะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปบรรดาลูกเรือเนี่ย 10:20 นมากัน11คนพร้อมกับทนายความลูกเรือปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกสั้นๆแค่ว่าผมอยู่แต่ในเรืออย่างเดียวแล้วผมก็ไม่ได้ไปด้วยกันกับเขานี่ฮะ11คนใช่ไหมช่วงประมาณ10โมงกว่า11คนทั้งนี้ทั้งนั้นตกลงเงินประกันตัวจริงๆ3,100,000 บาทค่ะเมื่อวานนี้มา11ขาดไป2คนไทยกับคนเมียนมาค่ะกำชับกับทนายให้รีบพามารายงานตัวนะนี่อันนี้เป็นความคืบหน้าขณะเดียวกันประเด็นเกี่ยวกับทนายความเนี่ยจริงๆทนายเนี่ยสำคัญก็จะได้ต้องถามเมื่อวานนี้ถามพันตำรวจเอกชัชวาลตอนที่มีการสอบปากคำเชื่อมโยงกับนายทุนชื่อจอจันในการสอบครั้งแรกมีการส่งทนายความมานั่งประกบผู้ต้องหาเลยนะพร้อมกับนายประกันโดยทนายความเนี่ยไม่ยอมให้ข้อมูลนะคะว่าเงินที่จะใช้ในการประกันตัวเนี่ยมาจากที่ไหนอ้าวนี่อันนี้คือมุมหนึ่งขนาดที่เราไล่ไทม์ไลน์สักหน่อยน้องใบค่ะปิดท้ายกันก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าเมื่อวานในส่วนของรองจรูญเกียรติปานแก้วไล่เรียงเหตุการณ์ว่าหลังจากที่มันหายไปชิปเนี่ยมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกับเครือข่ายประมงเพื่อจะค้นหาจนกระทั่งจากวันคืนวันที่11ไปถึงวันที่16มิถุนายน6โมงเช้าเรือประมงเครือข่ายก็ไปพบเรือของกลาง3ลำลอยอยู่กลางทะเลค่ะก็เลยส่งเรือตรวจการ3ลำไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นเรือของกลางจริงที่มันหายไปและมีคนเรือที่ตำหนิรูปพรรณตรงกับผู้ต้องหาก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมและตรวจยึดเรือประเด็นเกี่ยวกับเสียโจ้นี่เป็นยังไงนี่ฮะท่านผู้ชมยืนยันเสียโจ้จะเกี่ยวข้องหรือไม่ตำรวจสอบสวนกลางจะเร่งสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงนอกจากนั้นในส่วนของรายละเอียดเนี่ยท่านผู้ชมผู้การตำรวจน้ำไล่ไทม์ไลน์คือ17มีนาคมจับน้ำมันเถื่อนค่ะเอามาไว้ที่สัตหีบค่ะ
19มีนาคมปกปอสทำหนังสือให้ตำรวจน้ำช่วยดูแลของกลางต่อ11มิถุนายนคนร้ายฉวยโอกาสเอาเรือของกลางไปถึงกัมพูชา12มิถุนายนช่วงเย็นช่วงค่ำก็เอาไปหลบไปซ่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนสีเรือรูปพรรณสันฐานเรือทาสีเก๋งเรือพื้นเรือเรือกำไรเงินจากสีแดงเป็นสีเขียวและพยายามจะดัดแปลงทุกลำแต่รีบหนีเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำประสานไปที่ทางการกัมพูชาแล้วใช่ค่ะรีบหนีก็เลยเหมือนทาสีเสร็จไปแค่ครึ่งลำเดียวอะค่ะเชื่อว่าต้องการเอาเรือปฏิบัติการครั้งนี้ต้องการเอาเรือกลับไปใช้ใหม่แล้วก็เอาน้ำมันของกลางไปขายที่กัมพูชา13มิถุนาตำรวจน้ำประสานกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศเลยนะคะตรวจดูเรือต้องสงสัยกลุ่มผู้ต้องหารู้ตัวว่าตำรวจเริ่มหาก็เลยเอาเรือออกจากฝั่งโดยผู้ต้องหาส่วนหนึ่งหนีขึ้นฝั่งอีกส่วนหนึ่งอยู่บนเรือเพราะว่าลงเรือหนีพร้อมกันไม่ทันรีบหรอค่ะทราบว่าผู้ต้องหามีการสลับสับเปลี่ยนไปพักผ่อนโดยจอดเรือนิ่งๆไม่เคลื่อนให้ผิดสังเกตกระทั่งตำรวจเริ่มมีการกดดันในพื้นที่ผู้ต้องหาก็เลยเอาเรือออกจากท่าที่กัมพูชาแล้วก็เข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะมาเลเซียเพราะกลุ่มผู้ต้องหาชำนาญเส้นทางนี้และนั่นทำให้ตีกรอบการค้นหาได้แคบประกอบกับชุดทหารเรือช่วยค้นหาใช้ดาวเทียมและการสื่อสารขอความร่วมมือจากเครือข่ายประมงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เลยทำให้เกิดภาพปฏิบัติการนี้เข้าไปตรวจยึด7:13 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้าเข้ามาวันนี้แหละครับท่านผู้ชมครู่เดียวครับ